แมชชีนครับกับเรื่องราวของสตรีทคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกโดยผมนะครับจะมาเล่าให้ฟังกันครับว่าคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกครับประดิษฐ์ขึ้นมาโดยใครสามารถใช้งานได้อย่างไรแล้วก็เป็นอย่างไรบ้างครับและถ้าคุณพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและในวันนี้ไปดูกันเลยครับโดยคอมพิวเตอร์ Z3 นะครับเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกและเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดที่สุดครับโดยคนที่สร้างขึ้นมานะครับชื่อว่าคอนราด ซูสนะครับเป็นผู้สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ Z3 ขึ้นมาครับซึ่งคอมพิวเตอร์ Z3 นะครับเป็นคอมพิวเตอร์รูปแบบ command line เช่นระบบที่เราใช้กันใน Windows แบบพวก MS-DOS แต่ว่าเป็นเครื่องแรกของโลกนั่นเองครับมันก็เลยน่าตื่นใจสามารถทำระบบเครื่องคิดเลขระบบคิดเลขที่แบบมันสามารถลึกล้ำขึ้นไปกว่าที่มนุษย์เนี่ยจะสามารถทำให้เร็วขนาดนั้นได้และนี่ก็เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของคอนราด ซูสครับซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกเลยโดยเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเพราะฉะนั้นนะครับเป็นรูปร่างแบบนี้ครับตามที่อยู่บนจอเลยโดยรูปร่างแบบนี้นะครับมันเนี่ยใช้คอมมานด์ไลน์ครับซึ่งหมายความว่ามันคล้ายๆ MS-DOS นะครับเช่นเราเนี่ยแต่เราจะไม่มี GUI นะครับผมเนี่ยเคยเล่าเกี่ยวกับเรื่อง GUI ไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วเรื่อง GUI นะครับก็คือระบบที่เราสามารถคลิกได้นะครับไม่จำเป็นต้องเขียนแบบแค่ตัวหนังสือไม่ต้องเนวิเกตด้วยตัวหนังสือเท่านั้นนั่นแหละครับก็คือ GUI แต่ระบบ Z3 นะครับในปี1940เนี่ยยังไงมันก็ไม่มี GUI ครับซีล็อกเนี่ยเขาเริ่มทำ GUI ในปี1970แต่ว่ามันห่างกันเกือบ30ปีเลยนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ห่างกันมากๆครับกับช่วงปี1940ที่ตัว Z3 นะครับกำลังถูกทำอยู่แต่ว่าหลังจากที่ Z3 นะครับก็ได้รับความ popular นิดนึงนะครับเพราะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกแต่ว่าหลังจากนั้นครับเครื่องคอมพิวเตอร์ Z3 นะครับถูกทำลายนะครับผ่านการยิงทางอากาศนะครับโดยเจ้าของเครื่องนี้นะครับเป็นคนเยอรมันผมคาดว่าน่าจะถูกยิงที่เยอรมนีนะครับแต่ว่าเครื่องเซตทรีนะครับถูกทำลายนะครับระหว่างการโจมตีทางอากาศนะครับเครื่องเซตทรีเนี่ยจึงไม่มีอยู่ครับคนเวสซูสครับจึงทำคอมพิวเตอร์Z4นะครับก็เหมือนกับเซตทรีทุกอย่างเลยแต่เป็นเรื่องรุ่นรีบิวที่อาจจะมีระบบสเปคนะครับสูงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่แค่เป็นรุ่นรีบิวนะครับเพราะถูกทำลายระหว่างการทำมิชชั่นทางอากาศนั่นเองครับหรือว่ามิชชั่นที่เขาเนี่ยยิงส่งขีปนาวุธมานั่นเองครับดูนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของประวัติคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกหรือคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้ววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ